ดีค่ะวันนี้หมอแพทย์หญิงจิราพรพบปัชยากุมารแพทย์ประจำโรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมารับหน้าที่มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องโรคของมือเท้าปากนะคะคิดว่าในที่นี้คุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านคงจะรู้จักโรคนี้กันเป็นอย่างดีคุณแม่บางท่านบอกว่าโอ้ลูกเป็นบ่อยเลยค่ะหมอเป็นมือเท้าปากเป็นโรคแผลในปากคือแปลงใจหน้าโรคนี้อาจจะเคยได้ยินกันนะคะเพราะว่าเป็นโรคในกลุ่มเดียวกันเป็นมา 2-3 ครั้งเลยค่ะเป็นทุกปีเลยค่ะหรือบางท่านจะบอกว่าคนโตเป็นแล้วคนเล็กก็เป็นตามเลยค่ะหมอหรือบางคนก็บอกว่าเนี่ยมีเพื่อนในห้องเป็นแล้วลูกก็เป็นมือเท้าปากติดเพื่อนมาทำยังไงดีคะหมอวันนี้เราจะมีคำตอบกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของโรคมือเท้าปากแล้วก็โรคแผลในปากเถอแปลงใจหน้าสองโรคนี้เป็นโรคในกลุ่มเดียวกันนะคะเกิดจากเชื้อไวรัสในตระกูลของเอนเทโรไวรัสเชื้อตัวนี้มีหลายสายพันธุ์ค่ะเพราะฉะนั้นจะทำให้เกิดการติดเชื้อได้ซ้ำๆหลายๆครั้งจนกว่าร่างกายจะมีภูมิต้านทานนะคะเชื้อหลักๆ ก็จะพบได้ในเรื่องของคอกสกิไวรัสเอนเทโรไวรัสค่ะโรคนี้เป็นโรคติดต่อแพร่กระจายกันผ่านทางสิ่งคัดหลั่งไม่ว่าจะเป็นน้ำมูกน้ำลายน้ำจากตุ่มน้ำบางทีที่มีตุ่มที่มือที่เท้าไปสัมผัสแล้วก็อุจจาระก็สามารถแพร่เชื้อได้เชื้อนี้จะอยู่ตามสิ่งแวดล้อมของเล่นภาชนะแก้วน้ำจานช้อนและที่สำคัญก็คือมือของผู้เลี้ยงดูหรือมือของเด็กที่ไปสัมผัสกับเชื้อแล้วก็หยิบใส่ปากก็เชื้อก็จะเข้าสู่ร่างกายเชื้อมีระยะฟักตัวประมาณ 3-5 วันนะคะถึงจะแสดงอาการของโรคเนี่ยเด็กมักจะมีไข้ค่ะไข้สูงเลยบางคน 39-40 นะคะมีไข้อยู่ 3-5 วันนะคะเด็กจะมีอาการเจ็บปากทานได้น้อยลงหรือบางคนไม่ทานเลยน้ำลายไหลไม่ยอมกินอะไรเลยแล้วก็จะพบมีลักษณะเป็นแผลนะคะแผลเนี่ยเหมือนเป็นแผลร้อนในก็นึกภาพก็จะเป็นแผลที่วงตรงกลางเนี่ยสีขาวแล้วก็ขอบสีเหลืองแล้วก็แดงรอบๆ อีกทีหนึ่งแผลมักจะเจ็บมากนะคะแผลเนี่ยจะอยู่บริเวณของเพดานอ่อนลิ้นไก่รอบๆต่อมท้องซีคืออยู่ลึกเข้าไปด้านในนะคะก็มักจะทำให้เด็กเจ็บแล้วก็ไม่ค่อยยอมทานอะไร เด็กบางคนอาจจะมีตุ่มที่มือที่เท้าหรือไม่มีก็ได้นะคะถ้ามีตุ่มที่มือที่เท้าร่วมด้วยเราก็เรียกว่าโรคมือเท้าปากแต่ถ้าไม่มีตุ่มที่มือที่เท้ามีแค่ไข้กับแผลในปากเราก็เรียกเป็นโรคแผลในปากเพ้อแปลงใจหน้าซึ่ง เป็นตระกูลเดียวกันรักษาเหมือนกันลักษณะตุ่มที่มือที่เท้าเนี่ยเริ่มต้นจะเป็นตุ่มแดงๆต่อมาอาจจะกลายเป็นตุ่มน้ำใสนะคะแล้วก็บางตุ่มก็แตกออกแล้วก็มีน้ำไหลออกมาได้ตุ่มเนี่ยมักจะไม่เจ็บไม่คันนะคะในเด็กเล็กบางคนตุ่มกับผื่นเนี่ยอาจจะขึ้นบริเวณของหน้าขารอบๆก้นได้ด้วยนะคะซึ่งเป็นเรื่องปกตินะคะตุ่มนี่หายเองโดยธรรมชาติของโรคเนี่ยจะค่อยๆดีขึ้นภายในระยะเวลา 7-10 วันนะคะเพราะฉะนั้นการรักษาเนี่ยก็ใช้คำว่าให้การรักษาแบบประคับประคองเพราะว่าตัวโรคเนี่ยหายได้เองไข้สูงก็ต้องเช็ดตัวป้อนยาลดไข้นะคะนอนพักผ่อนเยอะๆกระตุ้นให้เด็กได้รับสารน้ำให้เพียงพอดื่มน้ำทานอาหารรสอ่อนๆในบางเคสที่ไม่กินเลยไม่ยอมทานอะไรหรือเพราะเจ็บมากเนี่ยเราก็จะมียาชาให้เพื่อลดอาการเจ็บแผลในปากนะคะหรือบางคนถ้ายังเจ็บมากทานยาชาก็เราก็ยังเจ็บเนี่ยโรคนี้หมออนุญาตให้ทานไอติมเลยนะคะเป็นโรคที่เด็กๆนี่แฮปปี้กันเลยได้กินไอติมนะคะเพราะว่าการกินของเย็นเนี่ยจะช่วยลดอาการเจ็บในช่องปากแล้วก็ทำให้เด็กทานน้ำทานอาหารได้มากขึ้นอาจจะมีคำถามนะคะว่าเอ๊หมอเป็นไข้แล้วกินของเย็นได้หรอหมอตอบว่ากินได้ค่ะโรคมือเท้าปากแผลในปากเพ้อแปลงใจหน้านี่ให้กินของเย็นเลยนะคะน้ำเย็นไอติมหรือนมเอาไปแช่เย็นน้ำหวานนี่ให้ลูกทานได้เลยค่ะแต่ถ้าไอกับหรือมีน้ำมูกสิอันนี้หมอไม่ให้กินของเย็นนะคะเพราะฉะนั้นมือเท้าปากให้กินของเย็นๆได้นะคะแล้วก็นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอที่สำคัญเด็กเล็กนะคะในวัยไปโรงเรียนถ้าป่วยเป็นโรค
มือเท้าปากโรคแผลในปากเคอแปลงใจหน้านี่ควรหยุดเรียนนะคะก็พักรักษาตัวให้หายก่อนอยู่ที่บ้านอย่างน้อย7วันนะคะเพื่อลดการแพร่ระบาดการกระจายของเชื้อนะคะแล้วก็ที่สำคัญคนที่ให้การดูแลเด็กไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าพี่เลี้ยงเนี่ยก็ต้องล้างมือค่ะล้างมือต้องฟอกสบู่นะคะเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อส่วนที่โรงเรียนนะคะหรือว่าสถานเลี้ยงเด็กที่มีเด็กที่ป่วยเป็นโรคมือเท้าปากหรือโรคแผลในปากเคอแปลงใจหน้าที่มากกว่า2คนต่อ1ห้องเรียนขึ้นไปเนี่ยควรจะปิดห้องเรียนนั้นแล้วก็ทำความสะอาดนะคะของเล่นเข้าของเครื่องใช้แล้วค่อยเปิดเรียนได้นะคะการป้องกันโรคนะคะโรคนี้ไม่มีวัคซีนค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะใช้หลักการเรื่องของกินร้อนช้อนกลางล้างมือค่ะล้างมือฟอกสบู่ดีที่สุดนะคะแต่ถ้าอยู่ในบริเวณที่ไม่มีที่จะล้างมือด้วยฟอกสบู่ได้ก็ใช้แอลกอฮอล์เจลนะคะก็ช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อได้นะคะก็แล้วก็ที่สำคัญคือถ้าเจ็บป่วยไม่สบายอยากให้หยุดพักรักษาตัวที่บ้านก่อนนะคะหายดีค่อยๆไปโรงเรียนกันอีกทีนึงทีนี้อาจจะมีคำถามว่าไอ้โรคนี้อันตรายไหมคะหมอเป็นมือเท้าปากแล้วเสียชีวิตนี่มีจริงหรือเปล่าก็ต้องตอบว่าเนื่องจากตัวโรคเนี่ยเกิดจากเชื้อที่มีหลายสายพันธุ์นะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีบางสายพันธุ์ที่มีความรุนแรงสูงเช่นในกลุ่มของ Entero71 นะคะเชื้อในกลุ่ม Entero71 เนี่ยอาจจะทำให้มีอาการที่รุนแรงเช่นมีอาการของก้านสมองอักเสบหัวใจอักเสบซึ่งเด็กก็จะมีอาการซึมเด็กลูกจะดูซึมมากเลยไม่กินไม่เล่นเลยนะคะซึมชักเกร็งหรือมีการเกร็งกระตุกนะคะการทรงตัวเสียไปเดินเซเซไปมือไปเท้าเย็นชีพจรเบาเร็วปัสสาวะออกน้อยพวกนี้เป็นอาการที่บ่งชี้ว่าอาจจะมีอาการรุนแรงนะคะให้รีบนำส่งโรงพยาบาลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพบได้ไม่บ่อยนะคะแต่เราจะได้รู้ว่าเราจะต้องสังเกตอะไรบ้างถ้าลูกมีอาการเหล่านี้ก็ควรรีบนำไปพบแพทย์นะคะ